เฮ้ยโอ้ยโอ้ยลุกไม่ขึ้นอึดอัดอึดอัดหนักอ้าวเฮ้ยอะเดะไม่เห็นมีอะไรเลยนี่นะเฮ้ยสงสัยจะฝันไปสินะเฮ้อตกใจหมดเลยไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยดูรอบห้องแล้วแล้วผู้หญิงคนนั้นที่ตัวดำๆอ่ะอยู่ไหนกันนะไม่มีก็ดีแล้วแฮะไปดูข้างนอกหน่อยสิคุณเจ้าของโรงแรมเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยคนไม่มีเลยมีเราคนเดียวจริงๆสินะเฮ้ยสยองชะมัดเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเฮ้ยอย่าเข้ามาช่วยด้วยช่วยด้วยอย่านี่จะตามไปถึงไหนเนี่ยอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาตัวอะไรกันเนี่ยออกไปอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไม่ได้แล้วจังหวะนี้เปิดการ์ดวิ่งเร็วไปแล้วช่วยด้วยครับช่วยด้วย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 ระวังข้างหลังนั่นไงหันไปสิหันไปใช่แล้วช่วยด้วยโอ้ยมาเร็วๆช้าๆขึ้นมาเร็ววิ่งเร็วๆหน่อยสิเต็มที่แล้วโอ้โหช่วยด้วยมั่วกันไปหมดแล้วไปตามคนมาพร้อมงั้นเหรอก็ดีจังเลยเดี๋ยวฉันจะหลอกทั้งเมืองให้ดูเลยล่ะจะวิ่งตามมาอย่าออกไปไปอย่าตามผมมาสนุกจังเลยนะอะไรกันเนี่ยโอ้ยเต็มไปหมดเลยไปไหนทุกคนฉันจะหลอกทุกคนมานี่เร็วโอ้โหเด็กๆมานี่มาเฮ้ยอย่าเข้ามานี่มันตัวอะไรกันเนี่ยเฮ้ยพี่สาวโอ้ my god โอ้ my god ดูสิวิ่งเร็วๆหน่อยสินั่นเด็กๆกำลังจะโดนจับมานี่เร็วเด็กๆช่วยหนูด้วยช่วยด้วยครับเอ้ยอะไรกันเนี่ยช่วยด้วยวิ่งเร็วๆทุกคนนั่นไงคุณหมอช่วยด้วยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยทุกคนเป็นอะไรกันไปหมดแล้วฉันกลายเป็นอะไรไปแล้วเฮ้ยอย่าเข้ามานะทุกคนอย่าเข้ามาเร็วเข้านายวิ่งเร็วๆหน่อยคนทั้งเมืองกลายเป็นอะไรกันไปหมดแล้วเนี่ยผมก็ใส่สปีดเต็มที่แล้วอย่าเข้ามาอะไรกันเนี่ยนี่เราจะวิ่งกันทั้งวันเลยเหรอช่วยด้วยทำไมคนเยอะแยะไปหมดเลยทั้งคนทั้งหนีหนีเร็วอย่าเข้ามาโอ้โหผีเต็มเมืองเลยช่วยด้วยครับพี่ฝนช่วยด้วยอะไรพี่เอกโวยวายอะไรโอ้คนเต็มเลยนี่ไงหนีด้วยหนีเร็วโอ้โหวิ่งกันเต็มไปหมดเลยช่วยด้วยพี่เอกไปพาอะไรมาเนี่ยไม่รู้หนีก่อนดีกว่าทุกคนตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันวิ่งตามพี่เอกกันมาทั้งคนทั้งผีเลยเนี่ยใครก็ได้ช่วยพวกเราด้วยไปเร็วไปทางนี้กันเร็วพี่เอกไม่พาไปแก๊งยากุซ่าล่ะพาอะไรตอนนี้เขาปิดไงอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเอาฟันแล้วเนี่ยโอ้ยเหนื่อยชะมัดเลยเป็นฝันที่ฝันว่าไม่ได้นอนฝันว่าวิ่งหนีผีหรือเปล่านะเดี๋ยวขอส่องดูก่อนเฮ้ยไม่มีโอ้ยโอเคดีแล้วที่ไม่มีเอาเช้าแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยอาบน้ำก่อนเดี๋ยวต้องไปจัดอบรมให้รุ่นน้องอีกโอ้ยเอาสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะหัวหน้าสวัสดีครับหล่อเหมือนเดิมเลยนะคะครับก็เมื่อคืนไม่ได้นอนนิดหน่อยเอาละหัวหน้าตาดำๆนะคะนั่นน่ะไม่เป็นไรเอาทุกคนตามระเบียบพักแต่ว่าหัวหน้าตาดำก็ยังหล่อเหมือนเดิมค่ะฉันชอบขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเกินไปและของฉันจองเฮ้ยเอาเป็นว่าวันนี้นะทุกคนเราจะฝึกเรื่องของศิลปะการต่อสู้เสียงหัวหน้าใจแหบไปหน่อยนะเมื่อคืนวิ่งหนีผีตะโกนเยอะไปหน่อยงั้นหัวหน้าคะคือฉันไม่ค่อยมีคู่ซ้อมอะค่ะหัวหน้ามาเป็นคู่ซ้อมให้ฉันหน่อยได้ไหมคะอ๋อตอนแรกเนี่ยเราจะต้องทำการเปลี่ยนชุดก่อนนะครับใครเอาชุดนักมวยเอามั่งฉันค่ะเอางั้นเปลี่ยนกันเลยนะครับชุดนี้นะอุ้ยหัวหน้าอุ้ยซิกแพคฉันละแพ้ซิกแพคละเธอดูสิหัวหน้าล้อหล่อเฮ้ยยายพวกนี้นี่เราชกลมกันก่อนนะครับแบบนี้นะแบบนี้ใช่ไหมครับหัวหน้า ใช่แล้วใช่แล้วโอ้โหตอนนี้ดูเหมือนว่าผมจะมีซิกแพคเหมือนหัวหน้าแล้วหรอครับต่อไปจะเป็นกระสอบทรายนะครับชกตรงนี้เลยนะครับแบบนี้นะหัวหน้าเก่งมากเลยค่ะเก่งเก่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่แล้วลองฝึกกันดูนะครับลองฝึกกันดูนะแบบนี้นะนี่เธอหมดแต่พูดมากอยู่นั่นแหละฉันจะดูหัวหน้าคะนั่นใครอ่ะอ้าวพี่ฝนมาเหรอเอางั้นใครนะคะงั้นเดี๋ยวทุกคนก็พักก่อนนะครับหัวหน้าทำอะไรหัวหน้าคะหัวหน้าจะไปไหนอ้าวพี่ฝนเดี๋ยวมาไงเนี่ยฮะพี่เอกข้างในวอยวายอะไรกันอ่ะอ๋อก็พวกรุ่นน้องไงเขากำลังฝึกซ้อมศิลปะป้องกันตัวอยู่ว่าแต่ว่ามานี่ก่อนดีกว่าไหมอะไรหรอเดี๋ยวพี่เอกจะพาพี่ฝนน่ะมาพักแป๊บนึงพี่เอกขอพักเลยมาเอ้าพี่เอกแล้วทิ้งมาแบบนี้เขาไม่โวยวายกันแย่หรออ๋อก็ฝึกเสร็จแล้วเดี๋ยวที่เหลือก็ซ้อมกันไปเองแล้วกันนะเฮ้ยขอพักดื่มน้ำชาก่อนแล้วกันอาการเป็นยังไงเนี่ยดูเหมือนจะแย่นะคือเมื่อคืนมีเรื่องนิดหน่อยว่าจะเล่าให้ฟังเนี่ยเรื่องอะไรงั้นเดี๋ยวเรากินชาเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่เอกออกไปพักข้างนอกเนี่ยไปด้วยกันเลยแล้วกันก็ได้ก็ได้ดูมีรับลมคมในดูเหนื่อยๆนะเนี่ยเอ้ยทำไม ทำไมขาเป็นงั้นน่ะ นั่งนานขาเป็นเน็บเหรอ เอามาลุกมาก็ไม่บอกโอเคเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วมาเดี๋ยวพาไปหาอะไรกินก่อนนี่ที่จองไว้นะครับหนึ่งที่ครับที่จองไว้ใช่ไหมคะอ๋อที่มาแกเป็นครูใช่ไหมคะเอาได้เลยค่ะเข้าไปด้านในค่ะจองไว้ตรงนี้ครับอ๋อได้เลยค่ะที่นั่งคู่รักค่ะพี่ฝนกินอะไรบอกนะว่าเป็นคู่รักเหรอเฮ้ยพี่เอกไม่ได้พูดเลยสักคำอร่อยดีนะคือว่าที่โรงแรมที่พี่เอกไปพักอะมันมีเรื่องแปลกประหลาดแหละเรื่องอะไรอะคือเมื่อคืนอะพี่เอกฝันว่าโดนผีอำผีหลอกโหวิ่งเหนื่อยเลยผีอำโอ้ก็ไม่แปลกหรอกมั้งโรงแรมเก่าขนาดนั้นแล้วโดนยังไงบ้างอะโอ้โหวิ่งไล่ทั่วเมืองเลยพี่เอกเหนื่อยมากโอ้โหวิ่งไล่ทั่วเมืองใช่นี่มันเรื่องราวสยองขวัญระดับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคืนนี้ไปดูกันหน่อยไหมฮะ นี่คือแบบว่าคือให้มาเป็นเพื่อนใช่ไหมใช่แล้วเนี่ยโรงแรมนี้เลยเนี่ยโอ้โหพี่เอกจะดีเหรอโรงแรมมันเก่ามากพี่เอกว่าจะเข้าไปดูข้างในหน่อยแต่ว่าจะเข้าไปคนเดียวมันก็แบบแล้วจะให้พี่ฝนไปนอนตรงไหนแหมแค่เข้าไปดูไม่เป็นไรหรอกเข้าไปดูเหรอแล้วเดี๋ยวกลับไปส่งที่บ้านใช่เปล่าใช่แล้วจะให้มาดูทำไมเนี่ยเอาให้มันแน่ใจไงมันแบบมีเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงอะที่เป็นคนที่หายตัวไปอ่ะพี่เอกรู้สึกแปลกๆนะไม่มีอะไรหรอกมั้งคิดไปเองหรือเปล่าเฮ้ยอะไรเหรออากาศเย็นๆผิดปกติเสียงอะไรอ่ะโอ้เสียงอะไรอ่ะเฮ้ยนะพี่ฝนก็ได้ยินเหมือนกันเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยพี่เอกนั่นนะดิพี่ฝนใครร้องให้ช่วยมีใครที่ไหนล่ะนอกจากเจ้าของโรงแรมก็มีพี่เอกนี่แหละที่อยู่กันแค่สองคนแล้วเจ้าของโรงแรมเขาไปอยู่ที่ไหนอะไม่รู้แต่มันดังมาจากห้องพี่เอกนี่นะไหนโอ้โหหลอนชะมัดเลยอะไม่เห็นจะมีอะไรเลยอะเฮ้ยพี่ฝนนั่นอะไรเนี่ยตัวอะไรเฮ้ยพี่ฝนเป็นอะไรพี่ฝนเห็นอะไรก็ไม่รู้พี่เอกเข้าไปดูไหนสิจะให้พี่เอกเข้าไปดูจริงเหรอตัวอะไรไม่รู้ขอใส่ชุดเหมือนเจ้าของโรงแรมเลยคือโอ้โหเสียงคือว่าใช่คุณเจ้าของร้อยพี่ฝนแย่แล้วพี่ฝนเป็นอะไรเราไปนั่งตรงนั้นทำไมมานี่เร็วโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้ววิ่งแล้วพี่ฝนโอ้ยตามไม่เลิกเลยเขาเป็นอะไรของเขาเนี่ยจะหนีไปไหนช่วยด้วยพี่ฝนวิ่งเร็วๆดิพี่ฝนอย่าช้ามาเร็วอุ้มทีอุ้มอะไรนะโอ้ยไม่ได้แล้วตอนนี้ตัวใครตัวมันก็แล้วกันอย่าหนีไปหน่อยอย่าเข้ามาไปแล้วจ้าวิ่งตามไม่ทัน I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon.